ู้หญิงคนหนึ่งขอร้องให้ผมทำคลอดให้เธอก่อนกำหนดถามถึงเหตุผลเธอก็บอกแต่เพียงว่าเวลาของเราเหลือน้อยมากหลังทำคลอดเพียง2ชั่วโมงเธออุ้มลูกแล้วก็หายไปชายคนหนึ่งกำลังจะตายด้วยโรคเนื้องอกในสมองที่สำคัญเขาควรจะยอมแพ้แล้วก็ตายไปตั้งนานแล้วในช่วงเวลาที่มนุษย์มีชีวิตอยู่มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดของพ่อทันเวลาบางทีคำถามนี้อาจไม่จำเป็นต้องตอบเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครต่างหากตัวเล็กดูแลแม่ดีๆนะครับรู้ไหมรักแม่ให้มากๆพ่อก็รักมากเหมือนกันรู้ไหมครับพ่อรักมากจริงดูแลแม่ดีๆนะลูกไทยประกันชีวิตบริษัทคนไทยเพื่อคนไทย